นอกจากฟ้าฝนที่ต้องระวังมลพิษด้วยนะครับโรงงานเถื่อนนี่เป็นปัญหาที่ยังแก้กันไม่ได้ล่าสุดเนี่ยตำรวจสอบสวนกลางไปทลายโรงงานเถื่อน2แห่งพบว่าลักลอบนำเข้าอลูมิเนียมดรอสมาจากนายทุนชาวจีนเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีการปล่อยก๊าซแอมโมเนียส่งกลิ่นเหม็นให้กับชาวบ้านที่อยู่รอบๆด้วยครับนี่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นปัญหาต่อสุขภาพของชาวบ้านของคนไทยเลยนะครับตำรวจสอบสวนกลางพร้อมกับตำรวจทางหลวงนครปฐมรวมถึงสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมรวมกันบุกเข้าตรวจยึดและค้นรถบรรทุกกึ่งพ่วง22ล้อที่ขนถุงบิ๊กแบ็กอลูมิเนียมดรอส18ถุงน้ำหนัก 21,280 กิโลกรัมอลูมิเนียมดรอสเนี่ยมันเป็นสารเคมีที่มันจะมีฝุ่นแล้วฝุ่นพวกนี้อันตรายส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะครับจับได้ที่บริเวณทางหลวงหมายเลข325กม32อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมและควบคุมตัวนายปรเมศอายุ42ปีเป็นคนขับไม่มีหลักฐานการขนส่งจากต้นทางและปลายทางนะครับตำรวจทางหลวงก็เลยตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานเบื้องต้นคนขับนายปรเมศให้การว่าตัวเองเป็นพนักงานรับจ้างส่งของเฉยก็พอทราบว่าของที่ต้องขนไปเนี่ยเป็นอลูมิเนียมก้อนใส่บิ๊กแบ็กก็ขับรถบรรทุกกึ่งพ่วงไปรับจากโรงงานแห่งหนึ่งในตำบลพรงมะเดื่ออำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมจะไปส่งที่โรงงานอลูมิเนียมในจังหวัดสมุทรสาครจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยร่วมกันไปตรวจค้นโรงงานที่พรงมะเดื่อนครปฐมนะครับที่เป็นต้นทางตามที่คนขับรถให้ข้อมูลพบว่ามีนายมาโนดเป็นผู้ดูแลโรงงานดังกล่าวประกอบกิจการโรงงานคัดแยกเศษขี้เตาจากการหลอมเศษอลูมิเนียมโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีฝุ่นผงสีดำบรรจุอยู่ในถุงบิ๊กแบ็ก 8,258 ถุงโอ้โหน้ำหนักรวมเนี่ย 12,327 ตันหนึ่งในลูกจ้างของโรงงานให้การว่าวัตถุดิบเศษขี้เตาจากการหลอมนี้มีกลุ่มนายทุนชาวจีนอีกแล้วค่ะเอาวัตถุดิบมาจากกลุ่มโรงงานในเขตจังหวัดสมุทรสาครตั้งอยู่บริเวณภายในซอยกองพนันพลจะขนมาเฉลี่ยเนี่ยวันละ2เที่ยวรถ10ล้อนะครับหรือว่าครั้งละประมาณ10ตันเพื่อเอามาคัดแยกแล้วก็หลอมเป็นอลูมิเนียมเพื่อขายต่อไปส่วนจุดที่3ก็คือเป็นบริษัทในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นโรงงานปลายทางที่รถบรรทุกกลุ่มพ่วงที่เขาตรวจยึดเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาอลูมิเนียมดรอสเนี่ยไปส่งนะครับพบมีการประกอบกิจการเป็นโรงงานคัดแยกเศษขี้เตาจากการหลอมหล่อและการหลอมเศษอลูมิเนียมโดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นกันแล้วที่นี่ที่สมุทรสาครเนี่ยเจอฝุ่นผงสีดำใส่บิ๊กแบ็ก 9,676 ถุงโอ้โหคือก่อนหน้านี้เนี่ยที่นครปฐม 8,000 กว่าถุงที่สมุทรสาครมาเจอเยอะกว่าเดิมอีก 9,600 กว่าถุงทั้งนี้จากการตรวจสอบทั้ง2โรงงานพบว่ามีการปล่อยมลพิษด้วยนะครับทั้งทางน้ำทั้งทางอากาศเลยส่งกลิ่นเหม็นในพื้นที่ใกล้เคียงและยังทำให้เกิดฝุ่นพิษอย่างที่บอกอะอลูมิเนียมดรอสนะครับมันมีฝุ่นพิษและเสี่ยงจะเกิดไฟไหม้ได้กระทบต่อสุขภาพนี่แน่นอนรวมถึงกระทบต่อระบบนิเวศสุขภาพของเราถ้าสูดดมอะไรเข้าไประบบทางเดินหายใจมีปัญหาทำลายดวงตากระทบกับผิวหนังถ้าดมมากๆออกฤทธิ์กระตุ้นหัวใจเสี่ยงหัวใจวายหลังจากนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปหวังว่าจะสาวไปให้ถึงนายทุนชาวจีนที่อยู่เบื้องหลังด้วยนะครับ